ค่ะสวัสดี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 พ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็กราบนมัสการสวัสดีพ่อครูสมณพลที่รักนะคะแล้วก็กราบสวัสดีคุณหมอเขียวแล้วก็พี่น้องของเราชาวอโศกนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเราผู้ร่วมอุดมการณ์นะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะเสียงดังยังกันมาแสนคนโดยบอกให้เรามาทุกวันแล้วมาอย่างมาแค่นี้เอาเป่านกหวีดนี่เข้าไปเป่าไปเขาก็ไม่ออกเป่าไปเขาก็ไม่ลาออกเป่าไปเขาก็ไม่ไปมือตบมาตบจนมือหักเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ไปตบกันมาตั้งแต่ปีไหนแล้วว่า2500เท่าไหร่40เท่าไหร่45 45แล้วปีนี้เท่าไหร่67มันกลับมาอีกตบกันยังไงเนี่ยฮะเขาไปเดี๋ยวตบไล่นี่ตบกลับมาเออเขาไปจะเป่าไล่นี่เป่ากลับมาเขาเนี่ยบอกว่าเออมาไปออกไปออกไปออกไปนี่ก็มันกลับมากลับมาอ่ะมันกลับมาอีกเลยแล้วเป็นไงพอกลับมาคราวนี้คนของเราร่วงโรยร่อยหลอใบไม้ร่วงใบไม้ร่วงปลิดปลิวลงมาวันละใบวันละใบวันละใบแล้วเป็นไงของมันแข็งแรงชิบหายเลย น่าจะมันแข็งแรงไม่พอพวกมันแข็งแรงชิบแป้งเลยทุกคนกลับมาอยู่ในครม.ใหม่หมดเลยปรับครม.เมื่อวานนี้เป็นไงแต่ละคนแต่ละคนมันอยู่ยุคที่เป็นคมช.หมดทุกคนเลยและถามว่านิสัยมันจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสันดานเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสันดานขุดได้สันดานขุดไม่ได้และทั้งหมดมัดรวมกันเป็น1ครม.เขาไม่ได้มา30คน50คน100คนสู้เขาไม่ได้กลับบ้านปล่อยเขามันกองบ้านกินเมืองไปหน้าที่ของเราหมดแล้วจบแล้ว เราสู้กันมาเยอะแล้วไม่สู้แล้ววันนี้จะมาบอกทุกคนว่าไม่ต้องสู้แล้วปล่อยทักษิณกับพวกชินวัตรเขาบริหารร่างกายของเขาไปบริหารบ้านเมืองของเขาไปครม.ของเขาไปแล้วฉันจะพูดถ้าเขามาเถียงฉันน่ะฮะ เราก็เรียกให้ฉันมาเวทีแล้วมาเถียงอ่ะก็รู้แล้วว่ารออยู่พูดคำเดียวพอแล้วไงฟังกันบ้างสิ20ปีที่แล้วเราก็มี50คนแล้ว100คน20ปีผ่านมาเราเคยทำได้เป็นล้านคนและงานบัดนี้ทักษิณกลับมาว่ายน้ำเฉยเลยแข็งแรงชิบแป้งเลยตัวขาวจั๊วเลยหน้าตามีน้ำมีนวลแก้มแดงแจ๋เลยไม่มีอะไรเปื่อยไม่มีอะไรยุ่ยไม่มีอะไรบุบสลายเลยนอกเสียจากอดีตมันไล่ล่าอดีตที่ทำไว้ดิจิตอลฟุตปรินต์วันนี้นะบอกปากต่อปากให้เข้าไปดูในแนวหน้าออนไลน์เข้าไป Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วดูแนวหน้าสโคปมี EP 20ตอน E น้อง7ตอนรวมแล้ว27ตอนใครทำอะไรกับเมืองไทยไปบ้างมันจะอยู่ในดิจิตอลฟุตปรินต์จะไม่มีวันที่จะลางเลือนไปเด็กรุ่นใหม่เปิดเข้ามาใน YouTube เจอเลยแนวหน้าสโคป20ของพี่7ของน้องคำถามว่าทำไมน้องของ7คือหมดแรงด่ามันอะเลยได้7ตอนพร้อมคือไม่รู้จะด่านางนี่ไปถึงไหนไม่รู้จะด่านางนี่ไปทำไมไม่รู้จะด่านางนี่ไปยังไงสติปัญญาคิดไม่ได้มันคิดตามพี่มันเดินตามรอยเท้าพี่เพราะนั้นด่ารอยตีนพี่มันดีกว่ามันเป็นไปได้ยังไงเราอยู่มาตั้งกี่ปีเราออกมาตั้งกี่หนสุดท้ายมัสมายกลับมาแล้วกลับมาอย่างดีด้วยนะเป็นรัฐบาลทำงาน7เดือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดินทางไปมาว่อนเป็นพึ่งเลยเดินทางไปเดินทางมาเดินทางมาเดินทางไปยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยในแต่ละกระทรวงงบประมาณยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้บริหารชาติบ้านเมืองอะไรเลยมันทะเลาะกันมาตลอด7เดือนแล้วมันก็ปรับครม.แล้วมันก็เรียกครม.ว่าเศรษฐา 1/1มันจะเป็น1ทับ1อะไรเศรษฐาแกเป็นครม.แกไม่ใช่บ้านเลขที่แกจะมาทับอะไรแกน่าจะทับประเทศฉันถามว่าเราจะเดินหน้าต่อไปโดยสลัดคนพวกนี้ทิ้งได้ไหมเราทำได้ไหมเนี่ย50คนทำไม่ได้หรอแล้วพี่ถุนว่าไปดูสิไปดูคปท.ไปดูคปท.แก่ทั้งนั้นเลยเดินก็เป็นลมแล้วถามพี่แกนนำที่มันพูดแจ๋วแจ๋วแจ๋วอยู่เนี่ยแกนนำที่มันพูดอยู่เนี่ยมันเพิ่งไปหาหมอเป็นโรคบ้านหมุนมันไม่แจ๋วเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันไม่แซ่บเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้ย10ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วมันยืนหยัดมันพูดคนเดียว13ชั่วโมงไม่ต้องให้ใครพูดมันพูดคนเดียว13ชั่วโมงเลย
สมัยนี้นี่มันยืน3นาทีมันก็เป็นลมแล้วไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเจ้านายไอ้พวกนี้13ให้มันไปยืน3นาทีมันเป็นลมถ้ามันไม่เป็นลมใน3นาที5นาทีต่อมามันก็ต้องเป็นลมแล้วถ้าอีก5นาทีต่อมาไม่เป็นลมไม่ต้องกลัวไม่เกิน30นาทีมันตายหมดเราไม่มีแล้วไงเราไม่มีแล้วลุงป้าน้าอาเราก็อายุมากแล้วพวกเราก็อายุมากแล้วคนมันก็ดูถูกเราดูถูกน้ำใจพวกเราว่าคนแก่พวกนี้ลูกหลานปล่อยออกมาเพราะว่ามาบำบัดมานั่งมาบำบัดลูกหลานไปสอนน้ำพ่อปู่ย่าตายายมาบำบัดลูกหลานก็ไปเลือกก้าวไกลส่วนพ่อแม่ก็เลือกเพื่อไทยปู่ย่าตายายทั้งหลายเคยมีเลือกประชาธิปัตย์คือขวัญใจและชีวิตและจิตใจและจิตวิญญาณของฉันมาบัดนี้ประชาธิปัตย์ฉันงงแล้วฉันจะเลือกลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ไหนล่ะลุงต้องไปหาลุงตามอะไรรู้ไหมตามงานแต่งงานศพไปงานแต่งอ้าวลุงไปเป็นพยานเอาวิ่งไปหาลุงกลัวไปหาลุงคิดถึงจังเลยกลับมาเถิดบันวานบางวันยังหวานอยู่กลับมาได้ยังไงตอนที่เขาลงในเลือกตั้งรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าช้างเผือกช้างป่วยช้างศึกไม่ออกเลยทั้งเผือกทั้งป่วยทั้งศึกอยู่บ้านหมดเลยคะแนนมันก็ไม่พอไม่พอแล้วก็เขาก็เป็นนายกไม่ได้ถึงตอนนี้ต้องไปวิ่งตามงานแต่งโอ้ยงานแต่งลูกกำหนดวันนี้ลุงไปแน่นอนเว้ยต้องจองเว้ยวันนี้งานแต่งคนคนใหญ่คนโตหรือว่าคนมีตำแหน่งแห่งหนหรือว่าญาติสนิทมิสัยเฮ้ยลุงต้องไปแน่นอนวิ่งไปหาลุงคิดถึงจังเลยขอถ่ายรูปคู่หน่อยได้ไหมอ่ะไปตามงานศพให้เจอลุงไว้ลุงไปงานศพคิดถึงจังเลยแล้วกลับมาหน่อยได้ไหมต้องอยู่ไอ้ผู้เฮียนี่ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วพอตอนที่ลุงเขาเสนอตัวรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เลือกเขาตัวเลขของตัวเลขที่เราพูดได้ว่าไม่เลือกเขาก็คือดูตัวเลขบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อได้ไม่กี่คนเองเขตไม่ต้องพูดถึงแพ้ก้าวไกลทุกเขตแพ้เพื่อไทยทุกเขตเพราะอะไรอ่ะช้างเผือกก็ไม่ออกไปช้างป่วยก็ไม่ออกไปช้างศึกก็ไม่ออกไปช้างบางบ้านบอกว่าไงป่ะลูกช้างมันบอกให้เลือกก้าวไกลไม่นั้นเดี๋ยวมันไม่รักแล้วก้าวไหมไม่ก้าวแล้วไกลไหมพอจะนอนยุบเป็นไงร้องไห้โดนรังแกแล้วอยู่กับเด็กพวกนี้ไม่ได้แต่เด็กพวกนี้เติบโตขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นอนาคตของเราได้แต่ถ้าดูจากวันนี้แล้วเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงวะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กก้าวไกลในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเด็กก้าวไกลวันนี้มันคิดอย่างนี้ผู้ใหญ่ในวันหน้ามันคิดยิ่งกว่านี้แต่ตอนนั้นเราก็อยู่ในห่วงซุยแล้วเนาะเจอกันงานเชียงเม้งอยู่ใกล้ๆกันหน่อยแล้วกันอย่าข้ามจังหวัดเชียงเม้งเจอกันมีลูกหลานมาไหว้ทำตัวดีๆกับลูกหลานนะเดี๋ยวลูกหลานไม่ไหว้วันเชียงเม้งนะตุ๊ดสาบมันไม่ไหว้เจ้าเรานะเรื่องของเรื่องก็ดูเดี๋ยวคอปทตั้งเวทีมากี่วันแล้วเนี่ยกี่วันกี่เดือน2เดือน3เดือน3เดือนมีลุงมาลุงป้ามาเขาบอกว่ามีแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ปองไม่ต้องไปหรอกถ้าพี่ปองไปพี่ปองก็เป็นสาวที่สุดคนเดียวแล้วบอกคง60แล้วนะฉันจําได้เลยนะก้าวแรกนะจําได้เลยนะก้าวแรกนะอายุเท่าไหร่รู้มั้ยก้าวแรกเลยเนี่ยอายุวรรณะสุขภัลละ38ตั้งแต่38ตั้งแต่ทําวิทยุเลื่อยมาจนแบบเลื่อยมาเลยเลื่อยมาเลื่อยมา3 7 3 8เลื่อยมาจนปีนี้60ทักษิณกลับมาทักษิณกลับมา1ก็แล้ว2ก็แล้วไล่อีปูก็แล้วทักษิณกลับมาตอนกปปส.นี่กี่วันเข้าไปล่ะ7เดือนมันมีที่ไหนวะออกไปนอนข้างถนนน่ะ7เดือนผ่านฤดูมากี่ฤดูฝนหนาวร้อนร้อนฝนหนาวเวียนไปเลย7เดือนเราเริ่มพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาหนาวหนาวเสร็จแล้วร้อนร้อนเสร็จแล้วฝนตกหลังฝนตกได้ไม่นานเราถึงได้กลับบ้านแล้วเป็นไงทักษิณกลับมาและกระบวนการช่วยทักษิณอย่าไปด่าทักษิณว่าคนใช้ไม่ได้คนนี้กลับบ้านมาจงด่าระบบบ้านเราว่าใช้ไม่ได้
กรมราชทัณฑ์น่ะอธิบายสิเวลากรมราชทัณฑ์เขียนจดหมายอธิบายเราเนี่ยมันเขียนจดหมาย2หน้ากระดาษ A4 นะอ่านไปอ่านมาอ่านมาอ่านไปอ่าน3บรรทัดแรกก็พอละที่เหลือซ้ำกันกรมราชทัณฑ์ก็จะพูดเป็นภาษาราชการหรูๆว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยทำดีแล้วประเสริฐแล้วถูกต้องแล้วชัดเจนดีแล้วไม่มีอะไรผิดเลยกรมราชทัณฑ์ไปเสร็จแล้วลงมาตำรวจอ่ะลงมาตำรวจเอาไงลงมาตำรวจเป็นยังไงลงมาตำรวจไม่เห็นบอกเราเลยว่าเขาเป็นอะไรใน180วันแล้วมาตำรวจก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ผู้ต้องมันเป็นสิทธิ์ผู้ป่วยมันเป็นสิทธิ์ผู้ป่วยที่เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างสิทธิ์ผู้ป่วยก็จริงแต่ผู้ป่วยซึ่งมีข้อคอรหามีตำหนิแล้วโลกกำลังติเตียนและประชาชนกำลังสงสัยและเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นผู้ป่วยคนนั้นคุณต้องพูดได้ต้องบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรเท่าที่คุณจะบอกได้ในกรอบของหมอที่จะพูดได้ไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวแม้แต่คำว่าแบะแบะมันยังไม่พูดเลยมันอมอยู่ตรงนั้นพันนำอยู่ตรงนั้นเราอยู่ในประเทศแบบนี้เราอยู่ในสังคมแบบนี้คุณเพราะฉะนั้นเราอ่ะกินดีกินให้ดีนอนให้หลับอยู่ให้สบายอย่าออกมาต่อสู้กับคนเหี้ยพวกนี้อีกเลยเพราะคนเหี้ยมันก็เหี้ยดูปรับครม.เอาตับปรับครม.คนไหนอ่านออกเขียนได้ฟังหนังสือได้ฟังวิทยุดูทีวีได้ก็จะได้เห็นว่าครม.เนี่ยมันโคตรจะมอมแมมเลยคนต่างบ้านต่างเมืองเขามองครม.บ้านเรากลับมาคิดหรือว่าเขาจะเชื่อว่าคนพวกนี้มันจะพัฒนาประเทศได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณมีความสามารถขนาดไหนเหรอคุณถึงไม่เป็นอยู่กระทรวงสาธารณสุขอะมันไม่จำเป็นหรอกว่าหมอเนี่ยต้องอยู่กระทรวงสาธารณสุขและทหารต้องอยู่กลาโหมไม่จำเป็นหรอกแล้วตำรวจเนี่ยก็ต้องอยู่ที่มหาไทยไม่จำเป็นหรอกคุณขอให้คุณเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการเท่านั้นพอแต่ตั้งแต่ฉันเกิดมาเป็นนักข่าวมาอายุ22ปีจนฉัน60ปีฉันเจอคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐบาลตลอดเป็นรัฐมนตรีตลอดไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวยังมีหน้ามีตาบอกอีกว่าตั้งแต่ผมเป็นนักการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีมาตั้ง16สมัยขณะที่ฉันฟังแล้วฉันในใจว่าประเทศกูเนาะประเทศกูเนาะปล่อยให้คนอย่างนี้มันกล้าพูดได้ไงว่าเราเป็นนายรัฐมนตรีมาตั้ง16สมัยแน่โอ้โหมีหน้าเราไม่ไปไหนเลยแถมยังเป็นช่วยสาธารณสุข2ครั้งคราวนี้ว่าการขึ้นตั้งเมืองเลยไม่จำเป็นต้องเป็นหมอหรอกเราเสียชลน่านไปก็ไม่ต้องร้องไห้หรอกชลน่านไม่ตายหรอกถ้าชนละนั่นตายชนละนั่นตายไปนานแล้วเขาหลอกให้เป็นหัวหน้าพรรคเขาให้ไปเป็นหนังหน้าไฟเนี่ยยังทำเลยจะเป็นอะไรก็ตามทีไปรับใช้นายไม่ตายหรอกชนละนั่นตายยากไม่ต้องไปห่วงหรอกห่วงก็ห่วงเหอะห่วงงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปเถอะกระทรวงหมอนี่แหละดูเอาเถอะพวกหมอทั้งหลายจะต่อสู้กับสมศักดิ์เทพสุทินได้ไหมตอบเลยว่าไม่แล้วกระทรวงหมอเนี่ยถ้าสู้กับสมศักดิ์เทพสุทินไม่ได้วิธีคิดถ้าเราสู้ไม่ได้ไปเป็นพวกมันเลยดีไหมวะถูกไหมถูกไหมสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือว่าเก็บข้อมูลมากๆใครไปฟ้องอะไรได้ฟ้องใครไปหน่วยงานไหนได้หน่วยงานนั้นไปฟ้องเลยฟ้องทุกหน่วยงานเลยพบทุจริตที่ไหนฟ้องที่นั่นจับมันเลยเอามันติดคุกให้ได้มันต้องมีคนติดคุกเพราะโกงอย่าปล่อยคนโกงให้ลอยนวลอีกต่อไปพูดมา20ปีแล้วไม่ได้หมายความว่าปีที่21จะไม่ประสบความสำเร็จถ้า20ปีเราล้มแล้วปีที่21เราจะประสบความสำเร็จแปลว่าชิปหายกันหมดไม่ใช่ทักษิณคนเดียวไม่ใช่ยิ่งลักษณ์คนเดียวชิปหายกันทั้งขบวนมึงโกงกี่คนมึงติดคุกเท่านั้นคนเมื่อก่อนเราคิดว่าเราไล่ทักษิณคนเดียวไล่ยิ่งลักษณ์คนเดียวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องไล่สมุนและบริวารของมันด้วยและอย่าไล่มันออกนอกประเทศไปปิดประตูบ้านเราให้หมดปิดประตูบ้านเราทุกบานปิดประตูปิดหน้าต่างปิดทุกทางออกทางธรรมชาติแล้วจับมันขึ้นศาลถังคุกให้ได้ต้องติดคุกให้ได้ให้เห็นกันเลยว่ากฎหมายบ้านเมืองมันมีจริงคนผิดติดคุกกองชาติติดคุกและอย่ามาสำออยว่าป่วยนู่นป่วยนั่นป่วยนี้ก็เห็นอยู่นอกคุกก็แข็งแกร่งแรงดีทุกคนเลยนี่นับต่อแต่นี้เป็นต้นไปจงดูรัฐบาลชุดนี้ทุกคนคนไหนผิดคนไหนทุจริตจับตามองแล้วแจ้งมายังหน่วยงานเรารอได้จะกี่เดือนเรารอได้ขอให้กระบวนการได้ทำงานตามกฎหมาย
กฎหมู่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปลงถนนให้เดือดเนื้อร้อนใจเอากฎหมายจับคนพวกนี้ติดคุกให้ได้เห็นคนพวกนี้คอตกแล้วเดินเข้าคุกให้เหมือนบุญทรงต้องติดคุกให้เหมือนภูมิเสรีผลต้องติดคุกข้าราชการกระทรวงพาณิชย์5คนติดคุกต้องมีคนติดคุกอย่าคิดว่าพวกเราง่ายเราอาจจะง่ายในบางเรื่องง่ายที่งามแต่เราไม่ง่ายกับคนที่มันทำลายชาติของเราเราอาจจะพูดจาคำใหญ่คำโตว่าเฮ้ยเรารักชาติว่ะนี่ประเทศของเราบ้านเกิดเมืองนอนของเราแต่มันไม่ใหญ่โตหรอกเพราะนี่มันคือที่ที่เรายืนเราเกิดมาที่นี่เราลุกขึ้นเดินต่อแตะได้ก็ที่นี่ใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยคือแผ่นดินแม่ของเราบ้านเกิดเมืองนอนของเราเรียนหนังสือก็ที่นี่เติบโตขึ้นมาทำงานก็ที่นี่เสียภาษีก็ที่นี่แล้วมึงเอาสิทธิ์อะไรมาเอาภาษีกูอะเอาไปกินไปอยู่กับตัวเองใครอนุญาตให้คุณเอาภาษีของเราไปใช้ส่วนตัวใครอนุญาตให้คุณเอาภาษีของเราไปให้ลูกเมียคุณกินไปป้อนข้าวลูกเมียคุณจำไม่เลยลูกนักการเมืองชั่วเงินสกปรกคุณเอาเงินของเราไปโกงเงินเราไปป้นเงินเราไปเงินสกปรกแล้วป้อนข้าวลูกลูกโตมาก็ชิบหายวัยป่วงป้อนข้าวเมียเมียแก่ตายชิบหายวัยป่วงหมดคือทำอะไรไม่ได้แช่งแม่งเลยตอนนี้คือหลักการไม่มีแล้วเพราะว่าเราพูดมา20ปีแล้วพิมพ์หนังสือให้ขายไปหลายเล่มแล้วตั้งแต่หนังสืออะไรอะไรนะเอาเล่มแรกก่อนอะไรเล่มแรกคืออะไรหนังสือเล่มแรกของอาจารย์เจิมของอาจารย์เจิมเล่มแรกชื่ออะไรจำได้ไหมรู้ทันทักษิณเล่มต่อมาเล่มต่อมาอย่าแผ่นบ้านเมืองของเราอย่าให้ใครเผาอีกใช่ไหมสองเล่มใหญ่ๆเลยสองเล่มใหญ่ๆเลยหนังสือก็ทำมาแล้วฟังนักวิชาการขึ้นบนเวทีซึ่งตอนหลังก็ติดก็เป็นคดีกันไปเยอะนะฟังนักวิชาการขึ้นเวทีก็ไปเยอะแล้วเราฟังมาเยอะแล้วเราได้ยินมามากแล้วคนพวกนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยวังวนมันกลับมาอีไม่นานเดี๋ยวอีปูก็กลับมาแล้วพวกเราจะทำอะไรพวกเราจะทำอะไรช่างมันอะไรนะแช่งมันอ๋ออยู่ดีนี่ตกเย็นมาเจอกันแล้วก็แช่งมันเศรษฐามาอยู่ตรงนี้มันยังไม่สนใจพี่เลยเศรษฐาไม่สนใจใครนายกตัดริบบิ้นน่ะถ้าเราจะมีนายกตัดริบบิ้นนะพี่เรามีใครก็ได้พี่กบก็เป็นนายกได้ก็ตัดริบบิ้นถูกไหมเราแบบผิดฟ้าผิดตัวประเทศเราผิดมาตลอดแล้วยังผิดอีกอ่ะผลการเลือกตั้งไงผลการเลือกตั้งอ่ะถ้าวันนั้นเนี่ยเราแบบแห่แท้กันไปเราจะได้นายกอีกคนหนึ่งถ้าวันนั้นเนี่ยเราแห่แท้กันไปเราจะไม่ต้องมานั่งช้ำใจอยู่ถึงวันนี้มันก็เป็นบทเรียนแต่อดีตเราไม่หวนคืนสายน้ำไม่ไหลกลับเรื่องเก่าไม่เล่าแล้วเอาแต่เรื่องต่อไปว่าเราจะทำยังไงวิธีการอย่างนี้พี่สู้กันในโลกโซเชียลกระสุนเราไม่มีเราต้องใช้กระแสทุกคนมีมือถืออยู่ในมือทุกคนมีมือถืออยู่ในมือคนส่วนใหญ่ดูมือถืออันดับ2ดูสมาร์ททีวีอันดับ3ดู iPad 45ล้านคนอยู่ใน TikTok เราไปรวมมันเป็นชุมชนผู้กล้าแนวหน้าเข้าไป follow อันแรกก่อนเลยที่คนชอบดูคือ TikTokเข้าไป follow แอดแนวหน้า V3 นะแล้วก็เข้าไปใน YouTube กด subscribe ที่แนวหน้าออนไลน์และเราเข้าไปคอมเมนต์ในนั้นคอมเมนต์เยอะๆเปิดการมองเห็นหลอก AI มันหลายคนเข้ามาดูเยอะๆสกู๊ปทักษิณโกงชาติอีปูโกงชาติพวกนี้ต่างหากคือแนวลบใหม่แนวการต่อสู้ใหม่ต่อสู้กันในสนามเดียวกันโลกออนไลน์มึงอยู่โลกออนไลน์กูอยู่โลกออนไลน์อยู่ในสนามรบเดียวกันสู้ให้มันเท่าเทียมกันไม่ใช่เขาอยู่ในโลกออนไลน์เรายังมานั่งอยู่ออฟไลน์อย่างนี้ไม่ได้แล้วอยู่ในสนามรบเดียวกันเข้าใจไหมพี่แล้วถ้าลูกมาขอดูอย่าให้ดูผัวมาขอดูอย่าให้ดูบอกต่างคนต่างทำเว้ยพอตกเย็นเช้าตอนเช้ามีใครสิบโมงกบผู้กล้ามาก่อนเที่ยงพี่กบด่าเขาเพราะคุณแม่วันแรกจัดรายการมีคนพันคนดูเช้านี้มี 7,600 คนเกษณพงศ์เกษตรศักดิ์วันแรกมีพันคน
ฉันบอกวันแรกมีพันคนมันไม่ใช่แค่อยู่ที่พันคนเมื่อเช้านี้ 7,000 กว่าคนนั่งดูนิ่งๆกันไม่ไปไหน 2,500 คนดูพี่กบยาวนานมาก18นาทีนิ่งๆเลยแกด่าโคตรพ่อโคตรแม่ด่าไม่เว้นวรรคเลยด่าไม่เว้นวรรคไม่พอด่าไม่มีพารากราฟด้วยยาวพรึบเลยกบผู้กล้าเสร็จปุ๊บแอนทั่วไทยไปกับแอนข่าวเที่ยงกบปองข่าวเที่ยงด่าซ้ำอีกรอบนึงด่าซ้ำอีกรอบใน2ชั่วโมงจากเที่ยงปุ๊บพี่ปูชูรถพี่ปูชูรถดูกันยังพี่ปูชูรถนั่นก็ด่าโคตรพ่อโคตรแม่3โคตรกันไปเลยแทงทีเดียว7ชั่วโคตรเลย1ชั่วโมงแกก็ด่าไม่เว้นวรรคเหมือนกันเสร็จจากพี่ปูชูรถก็ข่าวเย็นข่าวค่ำก็ด่าเช้าถึงค่ำเหลือที่นี่ที่เดียวแล้วไม่เหลือที่ไหนแล้วเขาประจบประแจงกันไปหมดแล้วอันนี้วันใหม่ก็นั่งขายครีมทากันแดดเนี่ยหลอด550บาทกำไร40บาทเดือนที่แล้วขายข้าวห่อห่อละ5กิโล250บาทขายดีชิเป้งเลยขายไป1ตันขายไป1ตันขายข้าวถุงละ5กิโลนะขายไป1ตันหูขายดีมากกูดับตับไหม้เลยยิ้มแป้นเลยสรุปสุดท้ายกำไรถุงละ10บาทขายผิดราคากำไรถุง10บาทขายไป1ตันคิดดู1ตันกี่กิโลถูกไหมเราก็สู้ไงเราก็สู้ในสนามออนไลน์พวกพี่ก็สู้ในสนามคอปทนะเราก็สู้ในสนามออนไลน์แล้วเดี๋ยวเรามาชนกันเราก็จะชวนกันไปออกออนไลน์นี่แหละในโลกออนไลน์ในสนามรบเดียวกันเราไม่มีกระสุนเราต้องใช้กระแสและอย่าคิดว่าคนแก่อย่างเราจะยอมท้อแท้และแพ้ง่ายๆคนแก่อย่างเรานี่แหละนอกจากไม่ท้อแท้ไม่แพ้ง่ายแล้วเรายังไม่ถอยอีกด้วยถูกไหมใช่ไหมอย่าให้เก้าอี้มีมากกว่าคนต้องให้คนมีมากกว่าเก้าอี้ถือซะว่าตอนเย็นเลิกงานแล้วแวะมาถือซะว่าตอนเย็นเนี่ยกินข้าวกินปลาแล้วก็แวะมาลูกถามไปไหนบอกไปบรรทัดทองจะไปช้อปปิ้งหาอะไรกินที่บรรทัดทองแต่เราก็แวะมาที่นี่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้นายกเศรษฐาแกได้ยินเสียบ้างได้ยินเสียงพวกเราเสียบ้างเสียงร้องของคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละที่มีความคับแค้นใจในระบบการเมืองของบ้านเราใครไม่คับแค้นใจเราคับแค้นใจใครไม่ขุ่นข้องหมองใจเราขุ่นข้องหมองใจใครชะลอปล่อยเข้าไปใครหยุดเราไม่ว่าใครเดินหน้ากับเราเป็นกำลังใจปรบมือไปด้วยกันไม่ท้อไม่ถอยคนแก่ไม่เคยแพ้ยิ่งแก่ยิ่งสู้ยิ่งงอมยิ่งชนะตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่ปิดลงจากขั้วอย่าคิดว่าคนแก่ที่สุขงอมอย่างเราจะไม่ยอมสู้เมื่อไหร่ปิดหลุดลงจากขั้วกูก็ยังแตกแต่กูอยู่บนเด่นกูก็สู้เมืองเอกตราบใดที่ความเละมันยังไม่กระจายออกไปไม่เหลือแต่เม็ดเราสู้จนตายสู้จนถึงเม็ดในบอกเลยถ้าเปลี่ยนเป็นผลไม้กูสู้จนถึงเม็ดในให้ผลไม้มันปิดหลุดจากขั้วตกลงมาแตกสู้จนถึงเม็ดในจนมันแห้งถึงดินแต่ละดินมันกบเองกูโตขึ้นมาอีกต้นนึงไม่ตายลูกไม้ทุกลูกไม้ตกลงมามันมีเม็ดโดนฝนอีกรอบเดียวเป็นไงงอกขึ้นมาเองไม่ตายบอกมาเลยเคี้ยวยากไม่เท่ากับตายยากเคี้ยวยากก็เรื่องหนึ่งตายยากอีกเรื่องหนึ่งตายแล้วดันผุดขึ้นมาใหม่ได้อีกงอกออกมาใหม่ได้อีกนั่นคือรุ่นของเราต่อไปอย่าลืมในสงครามนี้นี่คือสงครามแล้วพี่น้องปรับครม.เที่ยวนี้เนี่ยสงครามแล้วพี่น้องใครเรียกมันว่าถ้าใครเรียกมันว่าสงกรานต์บอกได้เลยนี่คือสงครามเศรษฐา 1/1 เนี่ยจะเรียกว่าเศรษฐา 2ยังไม่กล้าเลยอายเค้าไง7เดือนแล้วปรับครม.ไม่ยังไม่มีใครทำอะไรเลยมึงจะปรับไปทำไมเก้าอี้ดนตรีตามใดที่การเมืองไปเก้าอี้ดนตรีตามนั้นอย่ารอให้เค้าทำอีกครั้งหนึ่งอย่าปล่อยให้เขาแตะเงินเราอีกครั้งหนึ่ง 900,000 ล้านบาทไปแล้วยังใช้ไม่หมดอีก 512,000 ล้านบาทอย่าหวังเลยว่าจะได้ตราบเท่าที่พวกเรายังมีลมหายใจอย่าหวังเลยว่าจะได้ถ้าจะได้เอาไปเลยคนละบาทในครอบครัวอมเอาไว้
จนกว่าสับปะเลอจะไปควักแต่ปากแกอย่าหวังว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเอาไปตกเขียวหาเสียงได้อย่าหวังเลยอย่าหวังว่าแกจะได้เงินภาษีจากเราไปอีกแม้แต่บาทเดียวเอาไปพอแล้วมากเกินพอแล้วและจะไม่ให้อีกแล้วให้กลับมาเหยียบบนแผ่นดินนี้แน่ก็บุญแล้วยังจะกลับมาทำแบบเดิมอีกไอ้จอนมหาจอนอภิมหาจอนโคตรอภิมหาจอนแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีค่ะ